และสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับก็คือตัว C นะครับหรือว่าคอนนั่นเองนะฮะที่เราเข้าใจก็คือข้าวโพดถูกไหมครับข้าวโพดจริงๆมีหลายแบบเลยแต่วันนี้เราก็เอาข้าวโพดสีเหลืองๆที่เราคุ้นชินกันข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนะครับเดี๋ยวเอามาทำเมนูอร่อยๆนะครับแน่นอนครับวันนี้เทคนิคอยู่กับเชฟประจวบทั้งทีเนี่ยต้องมีเมนูอร่อยแบบคูณ2เมนูเลย นะครับแต่ว่าวันนี้มาทำเมนูแรกกันก่อนนะคุณผู้ชมนะคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแรกคือทอดมันข้าวโพดครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมทอดมันสูตรนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละสำคัญมากๆเราต้องเตรียมอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับแล้ววันนี้นะครับเท็ดดี้กับเชฟประจวบเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตครับต้องบอกว่าขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับขวดนี้เลยนะครับนี่ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาที่ส่วนผสมของทอดมันข้าวโพดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับสูตรนี้ไข่ไก่1ฟองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับอีก1ส่วนผสมนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาทำทอดมันเนาะเวลาเราทานทอดมันเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเราก็จะแบบต้องการกลิ่นหอมๆของตัวพริกแกงนะครับเชฟซองนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับต้องบอกว่าซองนี้ครบเครื่องทุกสมุนไพรจริงๆนะครับหอมอร่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมนะเอาละครับนี่อยากให้โชว์ดูเนื้อข้างในนะครับโอ้โหเขามีความเนียนแบบนี้เลยครับละเอียดทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมสีสวยงามที่สำคัญหอมมากๆเลยนะครับนี่เราใช้เข้าไปเลยนะฮะสูตรนี้ครึ่งซองเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะถ้าเชฟประจวบไม่รัก FC นี่ไม่บอกกันแน่นอนนะครับปกติเนี่ยทั่วไปทอดมันนะเขาไม่ใส่กันนะแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องลองสูตรนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เนื้อสัมผัสที่เขามีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมแป้งเองให้เหนื่อยนะครับสัดส่วนเขาก็คงที่นะครับกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันด้วยนะครับปกติจะไปชุบทอดหรืออะไรแบบนี้วันนี้ใส่ผสมเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตีพริกแกงกับแป้งให้เนียนก่อนจนจะเอาพวกผักใส่พอเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เชฟบอกเลยคือพริกแกงเนี่ยต้องเนียนเข้าไปเลยนะได้แบบนี้มีไข่มีพริกแกงนะครับมีแป้งโกกินะแล้วก็มีปรุงรสไปแล้วนิดนึงนะครับตามด้วยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับตัวฟู้ดดิกชันนารีก็คือข้าวโพดนั่นเองนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนี่ก็ง่ายเลยนะครับจากนั้นนะครับเชฟมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีแครอทเพื่อให้มีสีตัดกับสีเหลืองตัวฝักยาวขาดไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้แปลกมากผมไม่ค่อยเห็นใส่นะก็ทำให้ผักมันมีความหวานขึ้นอ่ะถ้าพูดถึงนะลักษณะกะหล่ำปีถ้ามันสุกโอเคกะหล่ำปีนะครับสับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอเข้ากันแบบนี้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับอันนี้ใบมะกรูดซอยนะครับอันนี้จะหอมมากๆเลยนะฮะเข้ากันดีกับตัวทอดมันนะครับโอเคถือว่าครบเครื่องกลิ่นนี่คือมาถูกทางและถูกต้องแล้วครับเชฟได้แบบนี้น้ำมันเริ่มร้อนปุ๊บเราสามารถเริ่มทอดได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมทอดแล้วนะครับอันนี้ถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีเครื่องมือนะเป็นสกู๊ปอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้แต่วันนี้เชฟง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเชฟประจวบของเรานะครับจะใช้ช้อน2คันนะครับทำเป็นรูปลักบี้แบบนี้เลยใส่ลงไปครับถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีสกู๊ปก็สามารถใช้สกู๊ปตักได้นะครับนี่นะครับค่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะเพราะว่าสังเกตที่เชฟประจวบทำเนี่ยพอใส่ปุ๊บเชฟจะไม่ยุ่งกับกระทะเลย คือเราต้องการให้เขาเนี่ยมีขอบที่แข็งแรงก่อนถูกไหมฮะครับก็คือให้เขาเป็นชิ้นไม่ถ้าไปขยับอะไรอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาแตกออกมาเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพอเขาเริ่มลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เซตตัวสังเกตดูว่าส่วนที่เป็นผิวๆนี่เขามีความกรอบนะแล้วก็ได้สีแล้วนะครับยกลงเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับนะครับนี่
เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักให้เขาเสด็จน้ำมันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับทอดมันข้าวโพดของเราครับวางลงบนจานเสิร์ฟมีกระดาษรองด้วยนะเป็นของทอดเนาะไปปุ๊บนี่ฟินแน่นอนนะครับผักเต็มคำเชฟเรามีเครื่องประกอบอะไรบ้างครับก็มีใบมะกรูดทอดกับพริกมีใบมะกรูดทอดกับพริกแห้งทอดนะครับอันนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับกินแหนมก็ได้อร่อยดีก็เป็นสมุนไพรแบบไทยๆครับครับเรียบร้อยนะครับทอดมันข้าวโพดนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์แบบนี้เลยเนาะครับโอเคจริงๆผมมั่นใจว่าเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่บางคนอาจจะตัดเลี่ยนได้บ้างนะครับฝากนะครับคุณผู้ชมกับเมนูแรกนะครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือข้าวโพดนะอันนี้เมนูแรกเท่านั้นนะครับเป็นทอดมันข้าวโพดนะครับ